สวัสดีค่ะวันนี้ติ๊กพาทุกท่านมาชมมะเดื่อฝรั่งที่ใช้กิ่งมาปักชำแล้วมีการแตกยอดใบออกมาเดี๋ยวเรามาดูต้นของเขาเลยนะคะมะเดื่อฝรั่งที่ได้ตัดกิ่งมาชำไว้ลงดินมีการแตกยอดใบออกมาดูการเจริญเติบโตของมะเดื่อฝรั่งนี้รอดแล้วนะคะติ๊กพามาชมใบของข้าวออกอย่างสวยเลยนะคะสำหรับมะเดื่อฝรั่งนี้จะเป็นลูกที่มีขนาดที่ใหญ่มากเลยมะเดื่อฝรั่งนี้มีผู้ที่ใจดีนำมากิ่งมาให้แล้วก็ปลูกปักชำไว้ที่สวนบ้านสวนโคกหนองนาก็ได้แตกยอดใบออกมาอย่างงามเลยนะคะสำหรับมะเดื่อฝรั่งนี้จะเป็นส่งตรงมาจากประเทศอังกฤษนะคะซึ่งพันธุ์ชนิดพันธุ์ของเขาจะเป็นมะเดื่อที่ลูกสุกใหญ่หวานอร่อยเลยนะคะลูกได้ชิมรสหวานมากเลยสำหรับมะเดื่อฝรั่งชนิดต้นพันธุ์นี้เลยได้ลองมาปลูกที่บ้านสวนโคกหนองนาค่ะสำหรับท่อนพันธุ์มะเดื่อฝรั่งต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากเลยนะคะที่ส่งตรงมาจากประเทศอังกฤษนะคะดูลักษณะต้นยอดต้นใบการแตกแขนงจากกิ่งเก่าของเขาแล้วก็แตกแขนงยอดออกมาดูได้อยู่3ต้นนะคะสำหรับการเพาะปักชำสำหรับการปักชำด้วยกิ่งสำหรับมะเดื่อฝรั่งนี้เป็นมะเดื่อที่ลูกใหญ่แล้วก็รสชาติอร่อยหวานเลยนะคะเวลาสุกนี้จะเห็นถึงรสชาติความอร่อยของมะเดื่อเลยนะคะอันนี้ใบที่แตกยอดออกมาที่มีลักษณะใบที่แก่แล้วแตกยอดใบนานใบก็จะเขียวเข้มลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็จะมียอดออกมาสำหรับต้นกิ่งพันธุ์นี้จะเป็นลักษณะต้นกิ่งพันธุ์ที่มีลักษณะที่สูงอันนี้ปักชำลงกระถางนะคะแล้วก็ต้นพันธุ์นี้ก็จะเป็นต้นพันธุ์ที่กิ่งพันธุ์ที่สั้นนะคะแต่ก้านของเขาจะมีลักษณะที่อวบมากการแตกยอดใบมาดูใกล้ๆกันค่ะนี่ค่ะแตกยอดใบแล้วก็ขึ้นมาอีกยาวก้านใบของเขาแล้วก็ขึ้นมาใบดกมากเลยนะคะใบดกแล้วก็ใหญ่อันนี้เพิ่งแตกยอดใบมาไม่นานใบก็เลยยังเขียวอ่อนอยู่นะคะสวยมากเลยสำหรับต้นมะเดื่อฝรั่งที่ปักชำกิ่งนะคะทำให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของต้นมะเดื่อฝรั่งในอนาคตข้างหน้านะคะมะเดื่อฝรั่งนี้สมชื่อเลยนะคะส่งตรงมาจากประเทศอังกฤษนะคะก็จะปลูกไว้ที่บ้านสวนโคกหนองนาเดี๋ยวเรามารอมาชมมาดูกันอีกทีนะคะว่ามะเดื่อฝรั่งชนิดพันธุ์ที่ส่งตรงมาจากเมืองนอกหรือว่าเมืองหนาวของแท้รสชาติหวานอร่อยแล้วมาปลูกที่เขตอีสานสุรินทร์มีสภาพภูมิอากาศดูอากาศที่ร้อนอย่างนี้จะมาปลูกแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารอดูมาติดตามกันอีกทีนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องติ๊กอีสานพาดู YouTubeฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ติ๊กด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ